สวัสดีครับช่อง PJ Mod Channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJ Mod ครับวันนี้เราจะพาไปเล่นอะไรบางอย่างกันต้องบอกเลยว่าสนุกสนานกันอย่างแน่นอนนั่นคือเกมถ่ายรูปภาพครับเราจะมีภาพทั้งหมด7ภาพด้วยกันซึ่งท่านผู้ชมครับต้องนั่งดูว่าแต่ละภาพเนี้ยมันเหมือนกับอะไรซึ่งเราครับจะให้เวลาทั้งหมด10วินาทีด้วยกันในการสังเกตรูปภาพแต่ละภาพครับจากนั้นเมื่อครบภาพที่7จะมีเฉลยโผล่ขึ้นมาดังนั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปติดตามรับฟังรับชมกันเลยภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4ภาพที่5ภาพที่6และภาพที่7เป็นยังไงกันบ้างทำได้หรือเปล่าแง้นนี่ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปติดตามรับฟังเฉลยกันเลยภาพที่1ครับหากภาพแรกที่คุณเห็นคือภาพของผู้หญิงที่ริมฝีปากมีสีแดงหมายความว่าคุณนั้นเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเซอร์ไพรส์แล้วก็ชอบทำอะไรที่มันยุ่งยากแต่ถ้าสายตาของคุณสามารถเห็นเป็นภาพของไก่ได้แสดงว่าคุณนั้นเป็นคนชอบทำอะไรที่มันแบบตื่นเต้นเกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างมากชอบทำอะไรที่ชอบให้บริการ3ถ้าคุณเห็นรูปนี้เป็นรูปของผู้ชายบอกเลยนะครับว่าอีหมอกก็ไม่เห็นเลยนะครับว่าตรงไหนคือรูปผู้ชายคือหายังไงก็ไม่เจอนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณเห็นรูปผู้ชายในรูปนี้แล้วก็แสดงว่าคุณนั้นเป็นคนที่คิดแต่เรื่องของความฝันความมโนชีวิตที่ไม่แต่ปัญหาการวางแผนป้องกันในอนาคตซึ่งบอกเลยว่าเหนื่อยอิบอายเลยนะครับฉะนั้นปล่อยวางบ้างก็ดีนะรูปที่2หากคุณเห็นรูปนี้เป็นรูปปลาแล้วล่ะก็แสดงว่าคุณนั้นเป็นคนที่ชอบตามหาอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างจะยุ่งยากและผิดพลาดและคุณนั้นชอบเรียนรู้กับอดีตอยู่เป็นประจำปล่อยวางอะไรไม่ค่อยเป็นหลายครั้งด้วยกันคุณมีความฝันแต่คุณไม่ยอมทำมันเพราะว่าคุณเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองแต่ถ้าคุณเห็นรูปนี้เป็นรูปของเด็กผู้หญิงแสดงว่าคุณนั้นเป็นคนที่ชอบเพื่อนฝูงความสัมพันธ์เป็นคนเฟรนลี่แล้วก็ชอบความรักจากเพื่อนๆรวมทั้งคนรอบตัวเองด้วยแต่ในบางครั้งคุณก็ต้องการมันมากเกินไปจนมีปัญหากับคนรอบข้างอย่างบ่อยครั้งด้วยกันแต่ถ้าคุณเห็นรูปนี้เป็นรูปท้องฟ้าอันกว้างใหญ่แล้วล่ะก็แสดงว่าคุณนั้นเป็นคนหนึ่งชอบเพ้อเจ้อเพ้อฝันมโนคิดเองเองรวมไปถึงทำอะไรที่มันบ้าๆชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ทำกันนอกจากนี้คุณยังเป็นคนหนึ่งชอบคบคนที่มีความน่าเชื่อถือหรือว่าเป็นคนเชื่องตรงด้วย3จากภาพนี้ถ้าคุณเห็นรูปนี้เป็นรูปช้างแล้วก็แสดงว่าคุณนั้นเป็นคนชอบวางแผนอนาคตไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันสักเท่าไหร่เพ้อฝันไปเรื่อยรวมทั้งคุณเป็นคนที่ขี้เกียจอย่างมากแต่ถ้าคุณเห็นรูปนี้เป็นรูปหนูแสดงว่าคุณนั้นเป็นคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับพูดมากพูดเยอะมีความทะลึ่งมีความท้าทายและก็มีความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำชาวบ้านชาวเมืองใครภาพที่4ถ้าคุณเห็นว่ารูปนี้เป็นรูปของกุญแจแสดงว่าคุณนั้นชอบค้นหาอะไรที่มันยุ่งยากมากเป็นคนที่แข็งแรงเวอร์สตรองอะไรแงะรวมไปถึงคุณเป็นคนที่ปิดใจกับอะไรใหม่ๆชอบอยู่กับเดิมๆมีแฟนก็ไม่เคยชอบอะไรใหม่ๆก็แฟนเดิมๆใครมาจีบคุณก็ไม่เอาแต่ถ้าคุณเห็นรูปนี้เป็นรูปของผู้ชายตัวเล็กๆแสดงว่าคุณนั้นเป็นคนที่ยอดเยี่ยมอย่างมากและก็เป็นคนที่อ่อนไหวอะไรง่ายๆและคุณก็มักใจร้อนชอบจบปัญหาอะไรบางอย่างภายใน1วันทั้งที่ความจริงนั้นมันใช้เวลาตั้งหลายวันภาพที่5รูปนี้มีทั้งหมด3รูปด้วยกัน
ภาพแรกที่คุณเห็นและคุณรู้สึกชอบมากที่สุดคือรูปไหนถ้าคุณชอบภาพที่1แสดงว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบท้าทายเป้าหมายและมีคำตอบในใจเป็นของตัวเองภาพที่2คุณเป็นคนหนึ่งที่โฟกัสเรื่องของครอบครัวและเพื่อนเป็นหลักรวมทั้งชอบสังคมที่มีความเชื่อถือและก็ชอบคบเพื่อนที่ใช้หลากหลายภาษาด้วยกันภาพที่3ถ้าคุณเลือกภาพนี้แสดงว่าคุณนั้นเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอปรองอะไรง่ายๆรวมทั้งคุณยังเป็นคนหนึ่งที่ใช้เวลาได้คุ้มค่าที่สุดและคุณยังเปิดโอกาสให้คนอื่นนั้นได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆนั่นเองภาพที่6ถ้าคุณเห็นรูปนี้เป็นรูปของนวมต่อยมวยแสดงว่าคุณเป็นคนชอบใช้แรงใช้พลังงานอารมณ์ร้อนชอบคิดเยอะคิดมากและคิดนานด้วยเข้าใจว่าเป็นห่วงคนอื่นแต่อย่าลืมเป็นห่วงตัวเองด้วยนะแต่ถ้าคุณเห็นรูปนี้เป็นรูปของผู้ชายคนนึงที่กำลังสตรองอย่างมากเลยแสดงว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้แรงเป็นระยะเวลานานหักโหมมากเกินไปจนไม่ได้พักผ่อนเลยและคุณเป็นคนหนึ่งที่ถูกคนอื่นมองว่าเป็นคนที่อันตรายใจร้อนหอบเพียวโอ้ยเศร้าและมาถึงภาพสุดท้ายจะมีทั้งหมด6ภาพด้วยกันแต่ละภาพนั้นก็มีความหมายในตัวเองเหมือนกันภาพที่1คุณเป็นคนชอบคิดดีไซน์ภาพที่2คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบอะไรที่แบบพอดีไม่มากเกินไม่น้อยเกินไปภาพที่3คุณมีความฝันอยากเป็นคนสอนคนเช่นอาชีพครูหรือว่าอาจารย์ 4. คุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงบริหารคนเป็นแต่มากเกินไปภาพที่5คุณเป็นคนหนึ่งชอบทดลองอะไรแปลกๆหรือว่าอนาคตคุณอาจจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นได้และภาพที่6หมายความว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบจำอะไรแปลกๆยาวๆนานๆคิดมากฟุ้งซ่านหรือไม่แน่ว่าอนาคตคุณอาจจะได้เป็นทนายความหรือว่าผู้พิพากษาก็ได้ต้องบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยเจ็บคอมากเลยนะครับเพราะปกติไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นเพราะว่ามีน้องคนนึงครับส่งข้อความมาในไลน์แล้วบอกว่าพี่หมอครับพอดีผมมีโอกาสได้ดูช่องอื่นๆมาแล้วเขาพูดอีกแบบนึงมันจะเป็นยังไงครับพี่ถ้าพี่ลองทำคลิปเสียงแบบเขาแล้วก็ลองโพสต์ลงไปใน YouTube เนี่ยก็จัดให้ไฟกับพริบแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับวันนี้ผมพีเจหมอชานอลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ